นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำตักบาตรพระสงฆ์500รูปเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่9วันพ่อแห่งชาติและวันชาติคุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พร้อมนางนราพรจันทร์โอชาภริยาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์500รูปเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2561โดยมีองคมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพประธานองค์กรอิสระหัวหน้าหน่วยราชการภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีขณะเดียวกันยังมีประชาชนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีเหลืองร่วมตักบาตรในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์9แขนงและนิทรรศการธงชาติไทยและเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช2561อารดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะจ่อยื่นเรื่องหมอสูติเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสภาพิจารณาพระฤหัสบดีนี้คุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานค่ะนายเมธีวงศ์สิริสุวรรณผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาเปิดเผยกับสำนักข่าว ANN ถึงความคืบหน้ากรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยื่นหนังสือให้ตรวจสอบด้านจริยธรรมกับนายแพทย์จักรพงศ์ลีลาพรอายุ53ปีเจ้าของคลินิกหมอจักรพงศ์ในจังหวัดนครสวรรค์มีพฤติกรรมล่วงละเมิดคนไข้ว่าขณะนี้ทางสำนักเลขาธิการแพทยสภาเตรียมส่งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้นก่อนนำเรื่องส่งต่อให้กับที่ประชุมชุดใหญ่พิจารณาดำเนินการในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสนี้ก็ชุดบริหารจะเอาเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมดหลักฐานเอามาดูโดยเบื้องต้นแล้วก็สรุปเพื่อส่งเข้าวันพฤหัสหน้าเพื่อให้กรรมการชุดใหญ่พิจารณาเบื้องต้นว่าจะรับดำเนินการอย่างไรกับคดีนี้ทั้งนี้คาดว่าคณะกรรมการชุดใหญ่พอจะทราบเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้นจากข่าวสำนักต่างๆแล้วแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดจากเอกสารโดยเมื่อส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ก็จะมีการพิจารณาลงมติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเป็นเหตุสำคัญที่ต้องตั้งชุดทำงานพิเศษหรือไม่ซึ่งต้องรอรายละเอียดในสัปดาห์หน้าชนกขุมทรัพย์ผู้สื่อข่าว NN รายงานดาวโจนปิดร่วงเฉียด800จุดขณะนักลงทุนแห่ซื้อทองคำตุนสินทรัพย์ปลอดภัยขณะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความขู่จีนรีดภาษีหากเจรจาล้มบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนปิดร่วงลงหนักเกือบ800จุดโดยทั้ง3ดัชนีหลักร่วงหนักกว่า 3% ขณะที่นักลงทุนกังวลต่อการที่ตลาดพันธบัตรส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยนอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากความไม่มั่นใจต่อผลการเจรจาแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตข้อความขู่เมื่อคืนนี้ว่าจะสั่งเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากจีนหากความพยายามในการทำข้อตกลงกับจีนประสบความล้มเหลวโดยดาวโจนส์ปิดที่ 25,027.07 จุดร่วงลง 799.36 จุดหรือลบ 3.10% Nasdaq ปิดที่ 7,158.43 จุดลดลง 283.09 จุดหรือลบ 3.80% S&P 500ปิดที่ 2,700.06 จุดลดลง 90.31 จุดหรือลบ 3.24 จุดด้านสัญญาน้ำมันดิบ West Texas ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าที่ประชุมจะมีการปรับลดกำลังการผลิตส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้ 7.00 ดอลลาร์เนื่องจากนักลงทุนหันมาซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหลังดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตลาดร่วงลงหนักเกือบ800จุดในการซื้อขายเมื่อคืนนี้จบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดย
สำนักข่าว INN